สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะโน้ตบุ๊กนะครับย่อ ASUS e-book นะครับตัวนี้เป็นรุ่น X205T นะครับเราจะมาแกะจอกันนะครับแล้วก็แกะบอดี้จอตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนจอนะครับตัวนี้เราจะมาแกะกันเอาเลยแล้วก็แกะบอดี้ก่อนนะครับรุ่นนี้นะครับตัวน็อตมันจะมี2ขนาดนะครับยาวกับสั้นตัวยาวจะมีแค่3ตัวนะครับใส่ตรงด้านฝาละหลังนี่นะครับ3ตัวนี้เพราะงั้นเท่ากันหมดนะครับแล้วเราก็มาทำการแกะจอครับแกะบอดี้หลังก่อนนะครับก่อนจะแกะจอข้างมาเบานะครับมันเดี๋ยวจะเป็นรอยนะครับก็ค่อยๆดึงออกมานี่ครับนี่ฝาหลังก็จะหลุดมาแล้วนะครับ การที่จะแกะจอได้นะครับเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเลยแนะนำให้แกะฝาหลังออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้เลื่อนนะครับนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาเอาออกจะต้องเลื่อนมาทางขวานะครับถ้าวางในแนวนี้นะครับเราก็ทำการดันนะครับทางขวาดันนิดนึงก็จะติดตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องหาอะไรขึ้นมาแงะนิดนึงให้มันสูงขึ้นนะครับก็จะออกมันตัวเลื่อนนะครับเราใส่ก็ต้องใส่เลื่อนเข้ามาอย่างนี้จะไปงัดไม่ได้ครับเดี๋ยวพังนะครับจะแตกเอาจากนั้นนะครับเรามาดูที่จอกันนะครับจอครับตรงนี้ด้านล่างตรงนี้มันจะอัดกาวมาไว้นะครับถ้าเป็นของนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับเราต้องหาน้ำยาลอกกาวนะครับหรือว่าสเปรย์ตัวนี้ก็ได้นะครับฉีดเพื่อที่จะเอากาวออกก่อนครับนี่ครับครับมีกาวติดอยู่นะครับมันจะแกะยากเราก็ไปฉีดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆแงะก่อนนะครับด้านในก็ได้ครับนี่ครับก็ค่อยๆพันออกมาถ้าเราไม่ลอกกาวออกนี่มันจะดึงไม่ได้นะครับดึงออกมาแค่นี้ครับก็ได้ตัวฝาจอออกมานะครับตรงนี้ตัวล็อกอยู่ตัวเล็กนะครับถ้าเราไปดึงขึ้นมาเฉยๆมันจะพังนะครับมันต้องใช้วิธีการเลื่อนแล้วตัวจอก็มีน็อตแค่4ตัวครับก็สามารถถอดได้เลยนี่น็อตจะเบอร์เล็กหน่อยนะครับต้องหาไขควงไซส์เล็กๆแล้วก็ดึงออกมานะครับ แล้วก็มาทำการถอดขอสายตัวนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นกาวเหมือนกันนะครับถ้าอยากให้ออกง่ายๆก็เอาสเปรย์ขึ้นมาฉีดก่อนข้างๆนะครับ
จะดึงออกง่ายขึ้นนะครับก็ได้แล้วครับแกะจอออกตอนนี้เวลาใส่จอเข้าไปใหม่นะครับสมมุติจะลองตัวเดิมใส่ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตัวใหม่ใส่นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูก่อนสายมันจะสั้นนิดนึงนะครับจะใส่ลำบากหน่อยตรงนี้ไม่ค่อยจับนะครับเราจะสอนที่ใส่ตัวนี้นะครับก็จะใส่ยังไงเวลาประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวถอดแล้วจะประกอบไปไม่ได้นะครับอันนี้เราถอดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาประกอบกันต้องใช้เทคนิคหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าคนไม่รู้ไปแงะพังหมดนะครับมาลองไฟฟ้ากันดูก็เอาฟ้านี่ปิดเหมือนเดิมนะครับตอนปิดก็เอากาวสองหน้าครับบางๆมาแปะที่ตัวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นร่องครับเนี้ยถ้าเราไม่แปะมันจะเป็นร่องจะไม่สวยนะครับเพราะว่ารุ่นเนมรุ่นสลิมนะครับมันบางนี่คร่าวๆครับเวลาใส่นะครับก็วางแบบเดิมนะครับแบบนี้แล้วก็มันจะมีแบบตรงนะครับกับแบบงอๆนะครับเราแบบตรงข้างในนะครับระวังอย่างนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือให้นำให้ดูร่องมันนะครับว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงไหนนะครับเราต้องการใส่เข้าไปคือการเลื่อนมันทางซ้ายนะครับตัวนี้จอให้แน่นๆก่อนครับจอยังไม่แน่นด้านล่างจอแน่นแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคือการมันต้องเลื่อนทางซ้ายครับจับเลื่อนทางซ้ายอย่างนี้ถ้าเราเปิดไม่ได้เปิดฝานะครับมันจะใส่ยากไม่ได้เปิดฝาหลังนะครับแล้วก็วางมานิดเดียวครับนะครับไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับมันจะคล่อมตรงนี้นิดนึงนะครับเรากดทางด้านนี้ไปก่อนนะครับกดแล้วเลื่อนมาเลยครับการเลื่อนมาทางซ้ายครับนะครับกดเลื่อนทางซ้ายครับก็จะตัวคล่อมก็จะลงมาข้างล่างนี่ก็เป็นการเสร็จนะครับก็จะเรียบสวยเหมือนเดิมนะครับก็เรียบสวยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีรอยนี่คือวิธีการแกะและประกอบง่ายๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามใต้วิดีโอให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ